ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชลบุรีเกิดการแพร่ระบาดหนักและเป็นพื้นที่สีแดงเข้มคณะกรรมการโรคติดต่อสั่งห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านกระทบกับผู้ประกอบการร้านขายอาหารเป็นอย่างมากยอดขายตกลงมาไม่ต่ำกว่า 70% ด้านนายสันพลรุ่งสุริยากรเจ้าของร้านได้ออกมาเปิดเผยว่าร้านตนเองได้รับผลกระทบเพราะที่ผ่านมาห้ามนั่งรับประทานที่ร้านแต่เมื่อมีประกาศนะคะซึ่งก็ขายได้ไม่กี่วันก็ต้องปิดอีกแล้วแน่นอนนะคะว่าลูกจ้างก็ต้องดูแลเมื่อมีมาตรการออกมาทุกคนต้องให้ความร่วมมืออยากให้จบเสียทีที่สำคัญอยากให้ภาครัฐลงมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ขายของค่าน้ำค่าไฟอยากให้รัฐจัดวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจหลังโควิดลดประชาชนจะได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยทำให้ร้านค้าอยู่ได้ค่ะพรุ่งนี้ปิดร้านเนี่ยครับไม่ให้ทานที่ร้านอาหารเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็คงลำบากครับผมเพราะว่าก็คนส่วนใหญ่ชอบนั่งทานที่ร้านมากกว่าครับผมแต่กับบ้านก็คนขายจะลดลงเยอะมากครับผมแต่ก็เข้าใจภาครัฐว่าคนติดเยอะช่วงนี้ก็ต้องล็อกดาวน์ผมอยากให้ทำแล้วให้จบอะครับเพื่อจะได้เปิดค้าขายกันได้เร็วขึ้นครับผมมันกระทบมากครับผมต้องทำใจครับผมช่วงนี้ต้องทำใจนะครับผมจากตอนที่ยังไม่ปิดร้านพรุ่งนี้ครับเราขายได้วันมากี่ตัวครับวันนึงวันธรรมดาก็14 15ตัวครับลดลงหน่อยครับเสาร์ที่ก็19 20ตัวแต่ช่วงหลังเริ่มระบาดเยอะก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะคนไม่ค่อยออกบ้านเท่าไหร่ครับผมแล้วหลังจากพรุ่งนี้ไปก็น่าจะลดลงอีกเนาะน่าจะลดลงครับต้องทำใจครับคาดว่าน่าจะเหลือประมาณวันกี่ตัวครับจะทำแค่10ตัวครับผมตัวเนาะครับผมลองดู10ตัวครับก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หมดหรือเปล่าครับผมคือเปิดร้านนี่คือเราจะเลี้ยงลูกน้องครับผมก็คืออาศัยเลี้ยงลูกน้องจ่ายค่าเช่ามาเช่าก็อยากให้ช่วยภาครัฐช่วยเจรจาผู้ให้เช่าเลยครับให้ลดค่าเช่าให้อยากให้ทางเข้ามาเยียวยาอะไรบ้างครับรัฐบาลก็เยียวยาผมก็อยากให้คุยถ้าสำหรับคนที่อย่างผมเช่าตึกก็ให้ช่วยเจรจาผู้ให้เช่าว่าให้ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟครับแล้วก็อยากให้ภาครัฐช่วยหาวัคซีนให้เร็วที่สุดครับที่มีคุณภาพด้วยครับแต่วัคซีนคุณภาพนะครับผมวัคซีนมีคุณภาพเพราะว่ามันจะได้จบวัคซีนใช่ครับผมมันจะช่วยได้เยอะครับผมคนประชาชนจะได้มั่นใจขึ้นแล้วก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อสันพจน์พลครับผมชื่ออะไรสันพจน์พลครับสันพจน์พลครับนามสกุลอะไรฮะรุ่งสุริยากรครับ